คุณกรุณานะคะถามเรื่องของการทำพินัยกรรมค่ะสวัสดีค่ะอยคูุ่ณทกี่รโทุณราทัศน์นะคะค่ะสวัสดีครับต้องสปิวดัสเสีดยงีค่ะปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะป้านะปิดโทรทัศน์นะครับปิดเสียงนะปิดแแลล้้ววกค็่ะฟังปิดโทรก่อนศัพคท์่ะอย่างคเด่ีะยวครับเสียงแหบแห้งเลยป้าจะถามว่าอย่างไรจะถามว่าพี่สาวเนี่ยเขาได้รับเรื่องทำพินัยกรรมจากญาติลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งเจ้าของที่เขาเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาตายไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม60นะคะแล้วทีนี้พินัยกรรมเรายังไม่ได้เปิดอะไรเลยเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขามีลูกแต่ว่าลูกไม่ได้มาดูแลเขาผู้ดูแลเขาคือคุณปราณีซึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะอ๋อไม่ต้องเขาได้รับพินัยกรรมจากคนตายนะคะครับเป็นมรดกที่ดินเก่าแก่แต่ว่ายังขายไม่ได้นะคะยังขายไม่ได้ยังมีแต่ถือโฉนดอยู่คำถามคืออะไรอะคะอะไรนะคะคำถามว่ายังไงคะจะถามว่าพี่สาวของดิฉันเนี่ยนะคะจะได้รับผลประโยชน์จากพินัยกรรมที่ผู้ตายทำไว้แน่นอนหรือเปล่าคะพินัยกรรมนี้ทำที่อำเภอค่ะตอนนี้พินัยกรรมอยู่ที่อำเภอหรือไปรับมาแล้วเรามีตัวจริงอยู่ที่คุณที่เขาได้รับเนี่ยค่ะแต่นี้ผู้ตายตายไปแล้วผู้ที่เขาทำให้เขาตายไปแล้วเมื่อปี60ค่ะครับเมื่อปี64ค่ะ64ปีเนี้ยค่ะเอาอย่างนี้นะค่ะก็ไปเอาทายาทก็ไปรับพินัยกรรมมาเปิดเลยครับไปรับพินัยกรรมมาเปิดแต่ว่าผู้ที่เขาดูแลอยู่เขามีพินัยกรรมตัวจริงอยู่จากที่ทำอำเภอแล้วอะค่ะเขามีอยู่แล้วฉบับเนี้ยตัวจริงไงค่ะ อยู่ที่เขาถ้าเขาก็รู้แล้วนี่ว่าเขาเอาอย่างนี้ครับคุณป้าครับค่ะพินัยกรรมทำไว้อย่างไรยิ่งเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองทำที่อำเภอนั้นชัดเจนว่าเขาไปทำกับนายอำเภอค่ะนะครับเมื่อเขาไปทำนายอำเภอหนุ่มเป็นคนจดบันทึกว่ายกที่ดินนี้ให้ใครอย่างไรเพราะฉะนั้นพอเจ้าของมรดกตายไปปั๊บเปิดพินัยกรรมขึ้นมาปั๊บทุกอย่างก็เป็นไปตามพินัยกรรมเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ใช่ครับใครจะมาร้องมาคัดค้านก็ยากแล้วครับเพราะเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองนี่มันชัดเจนอ่ะพยานก็ลงลายมือชื่อไว้แล้วเรียบร้อยอ่ะเป็นไปตามเจตนาของผู้ตายใช่ไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองไม่มีปัญหาครับข้อโต้แย้งคงยากครับส่วนใครที่เป็นทายาทที่แท้จริงคงไม่ได้ขึ้นมาจะมาดูแลค่ะใช่แต่ลูกไม่มาดูแลเขาเลยถ้าในพินัยกรรมไม่ได้ยกให้ลูกชายเขาก็ไม่ได้เลยครับซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายแล้วมาโวยวายว่าทำไมเขาเป็นลูกถึงไม่ได้อ๋อค่ะคนตายมีสิทธิ์จะยกให้ใครก็ได้ยิ่งเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองเปิดขึ้นมาปั๊บก็เอาพินัยกรรมนั้นไปโอนได้เลยครับโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยแต่ว่าพินัยกรรมนั้นเขาบอกว่าเป็นแต่เพียงโฉนดที่ดินยังขายไม่ได้นะยังแล้วผู้ที่ถือโฉนดอยู่ก็คือน้องชายของผู้ตายเนี่ยจะยุ่งไหมคะน้องชายของผู้ตายนี่เขายังไม่รู้เรื่องเขารู้แต่ว่าพี่สาวเขาตายแล้วคุณกรุณาครับค่ะขอให้เป็นไปตามพินัยกรรมครับพินัยกรรมระบุยังไงเป็นไปตามนั้นครับถ้าพินัยกรรมบอกว่าให้นายกและนายกห้ามขาย10ปีหลังจากนี้ก็ต้องเป็นไปตามพินัยกรรมครับเจตนารมณ์ของผู้ตายครับค่ะอ๋อแล้วที่ฉันขอถามต่ออีกนิดนึงผู้ที่เคยได้รับพินัยกรรมเนี่ยนะคะคือพี่สาวจะแท้ของดิฉันเนี่ยแกอายุมากแล้วแกออดๆแอดๆถ้าเพื่อแกเสียไปก่อนละคะก่อนที่ที่ดินจะขายได้ถ้าผู้รับพินัยกรรมต่อมาตายก็ตกได้แก่ทายาทของคนตายอีกครับอ๋อทายาทคนตายแกไม่มีลูกค่ะไม่มีลูกไม่มีลูกมีพ่อแม่ไหมเป็นน้องดิฉันกรุณาในน้องแท้ๆเขาตกได้แก่น้องพี่ตกได้แก่พี่น้องอ่ะเขาไม่มีลูกไม่มีสามีก็นั่นพ่อแม่ไม่มีแล้วใช่ไหมกรุณาจะได้ไปค่ะก็ตกได้แก่พี่น้องครับอ๋อได้แก่น้องครับเขาไม่มีพี่มีน้องดิฉันเนี่ยคนเดียวเนี่ยค่ะคุณไปดูแลแกดีๆนะอย่าจะปลักจะตกหัวใจไม่ได้นะเขาอยู่กับฉันทุกวันเนี่ยค่ะแต่แกจะอดอดแดดไม่ทราบว่าแกจะอยู่ได้สักกี่ปีเนี่ยก็เราอนาคตไม่แน่ก็อยากจะถามไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยุ่งเขายังไม่ได้ทำพินัยกรรมให้ฉันเลยนะคะพี่สาวคนนี้นี่แหละคุณต้องดูแลแกนี่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 ฟังก่อนนะฟังก่อนนะค่ะดูแลแกให้ดีนะแกจะได้ทำพินัยกรรมยกให้คุณดูแลไม่ดีเดี๋ยวแกยกให้ถนอมแล้วก็คุณจะยุ่งนะผมบอกให้นะค่ะค่ะดูแลแกดีๆนะ
ครับผมสวัสดีครับจะดูแลแกให้ดีสวัสดีขอบคุณค่ะปัญหาที่ถามมีเท่านี้นะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ